ใครในที่ดีบ้างคะที่เคยผิดพลาดแล้วก็กลัวที่จะล้มเหลวแน่นอนค่ะจริงๆแล้วอะความกลัวที่จะล้มเหลวมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะว่าไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทุกคนต้องเคยตัดสินใจพลาดอย่างเช่นเคยใช้อารมณ์ไม่ไต่ตรองก่อนที่จะพูดหรืออาจจะผิดพลาดเกิดจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้ตรงตามที่เราได้คาดหวังเอาไว้ แล้วก็เกิดผลกระทบจนเกิดความล้มเหลวตามมาคนเราทุกคนค่ะไม่มีใครหรอกที่อยากจะล้มเหลวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยถึงขนาดที่ว่าหาวิธีต่างๆเพื่อจะไม่ให้เกิดความล้มเหลว